วันนี้ค่ะทางสปสอชอกรมควบคุมโรคสภากาชาติไทยรวมถึงภาคีเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV ก็เลยมีการลงนามความร่วมมือกันป้องกันการติดเชื้อ HIV หรือว่าโรคเอสในประเทศไทยก็จะจะสร้างเครือข่ายไปทั่วประเทศนะคะเขาตั้งเป้าว่าในปี2573เนี่ยจะต้องยุติปัญหาเอสให้ได้ค่ะ วันนี้นะคะบรรยากาศมีทางเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสอปอสอชอร่วมกับกรมควบคุมโรคสภากาชาติไทยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV วและผู้ป่วยโรคเอสร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการดําเนินงานป้องกันการติดเชื้อ HIV ในประเอชไอวี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาเข้าร่วมนะคะการลงนามในครั้งนี้ถือว่าเป็นการผนึกกําลังร่วมกันแล้วก็แสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของหน่วยงานภาคีเครือข่ายให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะ เพื่อยุติการแพร่กระจายของโรคตามที่ประเทศไทยได้ประกาศที่จะยุติปัญหาเอสภายในปี2,573โดยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอสพุทธศักราช2,560ถึง2,573มีเป้าหมายหลัก3ประการนะคะก็คือ ลดการติดเชื้อ HIV รายใหม่เหลือไม่เกิน1,000คนต่อปีลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อ HIV เหลือปีละไม่เกิน4,000คนค่ะและลดการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวกับ HIV และเพศลงจากเดิมร้อละ90ค่ะทางเลยค่ะที่การสปอสอชนายแพทย์ ศักชัยการจะนะวัฒนานี่บอกว่าปีงบประมาณ2,562รัฐบาลจัดสรรงบบริการผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอส3 0 4 6ล้านบาทซึ่งในเงินจำนวนนี้นะคะส่วนใหญ่เป็นเรื่องรักษาพยาบาลอีกส่วนเป็นเรื่องการป้องกันการติดเชื้อและไม่ให้โรคแพร่กระจายงบประมาณ200ล้านบาทถูกส่งไปยังพื้นที่ทั่วประเทศค่ะ เคยคุยกับคุณหมอนะคะบอกว่าในช่วงปีหลังๆเนี่ยตัวจํานวนของผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในเด็กผู้ชายนะคะก็เลยขอความร่วมมือแล้วก็ประชาสัมพันธ์สําหรับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นใครมีภาวะเสี่ยงหรือไม่ก็ตามหนึ่งสิทธิ์ที่เราได้จากประกันสังคมคประกันสุขภาพของเราก็คือสามารถหาตรวจ หาเชื้อ HIV ได้ปีละสองครั้ง mm hmm. ไม่เสียค่าใช้จ่ายเข้าไปที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครหรือว่าโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิ์เนี่ยไปขอตรวจได้เลยเพื่อเป็นการป้องกันไม่พบก็ไม่เป็นไร <Ha. S 1> แต่ถ้าเกิดพบแล้วและได้รับยาเปรปเนี่ยนะคะก็จะทําให้เราสามารถควบคุมจํานวนของเชื้อได้แล้วที่สําคัญหากเรามีภาวะเสี่ยงอื่นๆเชื้อก็จะไม่ไปติดกับบุคคลต่อไปด้วยใช่คะ่ะและอย่างที่ในเวทีนี้บอกอีกหนึ่งอย่างที่ต้องรณรงค์กันก็คือเรื่องของการเลือกปฏิบัติ <Ha. S 1> เรื่องของการตั้งข้อ ก็รังเกียจนี่ยนะคะ,คะซึ่งจริงๆแล้วทุกหน่วยงานเนี่ยย้ำมาตลอดว่ามันไม่ได้ติดกันง่ายๆไม่ใช่ไปจับไปสัมผัสอะไระแล้วจะติดเลยเดินผ่านอะไรกันเนี่ยนะคะ,คะเพื่อที่จะสร้างสังคมแล้วก็สร้างกําลังใจให้กับผู้ป่วยด้วยนะคะเพราะว่าโอกาสที่จะติดต่อกันแบบนี้มันไม่ใช่ง่ายๆนะะใช่ค่ะ